รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ภูชาวโชตั้งอยู่เลขที่363หมู่2ตำบลหูล่องอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นศูนย์การเรียนรู้เชิงเกษตรมีพื้นที่ทั้งหมด15ไร่โดยแบ่งพื้นที่เป็น5ส่วนมีพื้นที่ทำนาข้าวไข่มดลิ้มพื้นที่บ่อเลี้ยงปลาพื้นที่พักอาศัยพื้นที่ปลูกพืชและพื้นที่เลี้ยงสัตว์พืชมีทั้งหมด30ชนิดครับอาทิเช่นส้มโอทับทิมสยามส้มโอทองดีขนุนละมุดกล้วยไทยเป็นต้นโดยมีปราชญ์มากกว่า10ท่านที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญของพืชแต่ละชนิดและสามารถรับรองผู้คนที่สนใจจะศึกษาดูงานได้ประมาณ100คนเลยล่ะครับครูชาวเป็นชาวบ้านที่ทำเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นต้นแบบให้กับคนในชุมชนมีการปลูกพืชผสมผสานอย่างพืชกันลมทำให้เมื่อเกิดพายุอย่างล่าสุดครับพายุปลาบึกก็ไม่ได้ส่งผลทำให้เสียหายอะไรอีกทั้งยังมีโฮมสเตย์สำหรับผู้ที่สนใจมาเรียนรู้เรื่องการเกษตรอยากลงมือทำจริงเป็นโรงเรียนเกษตรกรที่มีคนมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากปัจจุบันลูกสาวของครูชาวได้เป็นคนบริหารด้านทฤษฎีส่วนครูชาวบริหารด้านการปฏิบัติชาวบ้านที่อยู่บริเวณรอบสวนได้นำทฤษฎีของครูชาวไปใช้สำหรับปลูกพืชจำนวน10แปลงโดยเก็บข้อมูลสำหรับการทำวิจัยเสมอมาและสิ่งสำคัญไปกว่านั้นครับครูชาวเชื่อว่าการเป็นเกษตรกรสามารถมีรายได้และพึ่งพาตัวเองได้เช่นกันได้ฟังแบบนี้แล้วนับว่าครูชาวเป็นเกษตรกรยุคใหม่ที่ควรนำมาเป็นต้นแบบมากเลยทีเดียวล่ะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการก้าวไปด้วยกันก้าวเพื่อการเรียนรู้สู่ชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนกับผมแคปเปอร์วรลิศนินกรมครับในวันนี้แคปเปอร์และรายการก้าวไปด้วยกันครับพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ครูชาวโชว์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าเกษตรทฤษฎีใหม่นี้นะครับเป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ครับที่มีการจัดสรรในเรื่องของพื้นที่ดินที่อยู่อาศัยและรวมไปถึงวิถีชีวิตอย่างยั่งยืนนั่นเองครับที่นี่จะมีการแบ่งพื้นที่เป็นหลายสัดส่วนออกมาคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในการปลูกข้าวพื้นที่ในการปลูกพืชนานาพันธุ์พื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัยและรวมไปถึงพื้นที่การเลี้ยงสัตว์ครับซึ่งแบ่งออกเป็นอัตราส่วน30 30 30 10ครับดังนั้นนะครับเกษตรกรที่มีพื้นที่อย่างจำกัดหรือว่าพื้นที่ขนาดเล็กเนี่ยก็แน่นอนแหละครับว่าการจัดสรรพื้นที่แบบนี้ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรแน่นอนครับเดี๋ยวในวันนี้เราไปร่วมพูดคุยกับผู้นำชุมชนที่นี่กันเลยดีกว่าครับมาถึงแล้วเจอแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครูครับแนะนำตัวคุณผู้ชมก่อนครับว่าเป็นใครครับคุณครูผมถามอย่างนี้ก่อนดีกว่าว่าที่นี่เนี่ยมีจุดเริ่มต้นจากอะไรถึงมาเป็นวันนี้มาทำในสวนเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่ต้องบอกท่านผู้ชมและบอกพิธีกรว่าครับวันที่เดินทางครูชาวเขาต้องรู้เป็นคนอำเภอปากพนังปากพนังที่นี่คือเมืองปากน้ำครับเมืองเบี้ยซัดและปัจจุบันคือเมืองปากพนังอดีต100ปีที่ผ่านมามีความเจริญรุ่งเรืองมากขนาดที่ว่าพ่อรัชกาลที่5ต้องเสด็จประพาสมาเยี่ยมชมอำเภอปากพนังวันที่ผ่านมาบ้านครูชอขอตะลุเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำอู่ปลาแต่เวลามันก็เปลี่ยนสังคมเปลี่ยนวิถีเปลี่ยนธรรมชาติเปลี่ยนเปลี่ยนจนวันนี้บ้านเราที่อำเภอปากพนังก็การเกษตรด้อยถอยลงไปครูชอขอตะลุได้มีโอกาสออกจากบ้านเรียนหนังสือเป็นครูบาอาจารย์ทำงานด้านสื่อไปพบสิ่งที่เราเห็นด้านการเกษตรที่มีความสำเร็จมากมายหลายที่หลังจากกลับบ้านมาได้มีโอกาสมาร่วมกับพี่น้องเพื่อนพ้องปราชญ์ผู้รู้ภาคเกษตรวันที่29มีนาคม2557ได้เริ่มดำเนินการทำสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ครับแล้วในนี้เนี่ยมีชุมชนหรือมีชาวบ้านหรือมีปราชญ์เนี่ยร่วมกับเราเยอะไหมฮะ
ริ่มแรกแค่10คน10คนหลังจากนั้นกองทัพแรกเลยเริ่มเลย10คนนี้คือผู้รู้แต่ละสาขาอาชีพการเกษตรมาร่วมกันทำสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ครูโชเป็นผู้จัดการครูโชเป็นนักธุรกิจเกษตรกรเมื่อพี่น้องมา10คนร่วมกันเห็นเป็นรูปธรรมขึ้นมากองทัพภาคที่4ก็มีการมอบรางวัลปลาด89ปลาดวันนี้ปลาดภาคใต้เรามี3รุ่น3รุ่นแล้วแล้วก็เป็นผู้รู้ผู้ที่สำเร็จการเกษตรแต่ที่สวนเกษตรทฤษฎีใหม่พืชพันธุ์ที่ปลูกทั้งหมด49ชนิดเรามีปลาดมาเป็นผู้สอนแล้วผมถามย้อนกลับไปหน่อยว่าตอนที่เราเริ่มต้นทำสวนแรกๆเนี่ยนะฮะเจอปัญหาอะไรบ้างรู้สึกว่าโอ้โหไม่ไหวแล้วหรือจะต้องแบบรู้สึกว่าติดขัดไปหมดเลยคือต้องบอกว่าภาคเกษตรมันเป็นการเขียนโครงการแล้วมันไม่สามารถจะมาพิสูจน์วันพรุ่งนี้ได้เลยไง อย่างเราปลูกส้มโอเขาบอกว่าต้องใช้เวลา3ปีเราปลูกมะพร้าวต้องใช้เวลา3ปีมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำกะทิไม้ไผ่ทุกอย่างพืชทุกตัวที่ปลูกมันต้องใช้เวลาแล้วในช่วงที่เรารอระยะเวลา3ปีนะฮะช่วงนั้นเราทำอะไรกันฮะเรามีโอกาสได้เรียนรู้จากพี่น้องภาคเกษตรปลูกพืชล้มลุกเช่นฟักทองหรือ บ้านเราเรียกกันน้ำเต้าปลูกขี้ปลาหรือฟักเขียวปลูกดีปลีปลูกกล้วยปลูกมะละกอนี่มันเป็นอะไรนะพริกขี้หนูพริกขี้หนูอ๋อคือเป็นพืชล้มลุกที่มันเป็นระยะสั้นระยะสั้นที่เราสามารถเก็บเกี่ยวได้ใช่ไปค้าขายไปขายได้อะไรใช่แล้วก็สำคัญคือเราไม่ซื้อเราไม่ซื้อเลยแล้วพื้นที่ที่เราอยู่หรือว่าที่เราทำกินทั้งส่วนนะฮะเป็นพื้นที่ของใครครับเป็นพื้นที่ที่ครูชอขอตัวรู้บอกว่าการทำเกษตรเราได้มีโอกาสเรียนรู้จากผู้รู้และก็ปราชญ์คือ1ต้องมีแหล่งน้ำครับพื้นที่ทำสวนเกษตรทฤษฎีใหม่มีทั้งหมด15ไร่ซื้อจากน้ำพักน้ำแรงที่เราอยากจะทำซื้อขึ้นมาแล้วก็มาเขียนเป็นแปลนเกษตรทฤษฎีใหม่มี4เรื่ององค์ประกอบ1ต้องมีน้ำมีที่พักอาศัยมีที่ทำเกษตรแล้วก็มีนาพ่อบอกว่าเราต้องทำนาปลูกข้าวกินเองพ่อบอกว่าที่ไหนมีนาที่นั่นมีสุขทำไมถึงมายึดเกษตรทฤษฎีแนวใหม่ไม่ไปเลือกทำเกษตรเพื่อเศรษฐกิจค้าขายธุรกิจร่ำรวยร่ำซำไปเลยกำลังจะบอกว่าที่ปากพนังเป็นเมืองต้นแบบภาคเกษตรเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำอู่ปลาปี2538โครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ให้พี่น้องชาวลุ่มน้ำปากพนังทำไร่ดังสวนผสมคนละ 3-5 ไร่เราเป็นคนเดินทางเราเป็นคนทำสื่อครูชอขอต้องรู้ถามทุกคนว่าแล้วมีที่ไหนถ้าภาคเกษตรไม่มีศูนย์เรียนรู้ภาษาครูโชเรียกว่าต้นแบบถ้าเป็นภาษาราชการก็เรียกว่าโมเดลแล้วคนทำเกษตรจะเรียนรู้ที่ไหนจะเรียนรู้ที่ไหนวันนี้บ้านครูโชคนมา 27,000 กว่าคนรัฐมนตรีอธิบดีผู้ว่าผู้การมากันหมดมาทำไมครูโชให้ความรู้เลยไม่ห่วงเลยมาเลยครับมาทุกคนครับยินดีให้หมดเพราะครูโชได้มีโอกาสเรียนรู้จากผู้รู้ภูมิปัญญาและปราชญ์เราเป็นคนจดบันทึกปลูกมะพร้าวน้ำหอม2ปี23วันแทงลกมันมีหลักฐานมันมีโซเชียลมันมีสื่อมีการเก็บข้อมูลมีการเก็บทั้งด้านเรื่องของสถิติต่างๆว่าระยะเวลาเป็นอย่างไรและผลการเก็บเป็นอย่างไรเพื่อให้เป็นข้อมูลและเสบียเวลาใครมาขอแล้วพูดคุยเราก็มีหลักฐานให้เขาดูใช่ครับเอาล่ะฮะพูดถึงขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมครับแก๊ปว่าเดี๋ยวเราไปดูสวนเกษตรทฤษฎีแนวใหม่กันดีกว่าว่าจะน่าสนใจขนาดไหนและมีอะไรให้รับชมบ้างครับเชิญครับทางไหนดีฮะทางนี้ครับทางนี้นะครับเชิญครับ